สวัสดีครับศิษยานุศิษย์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีท่านผู้ชมช่องสมเอทูเอ็มทุกท่านนะครับวันนี้เรามาชมหลวงตาบุญชื่นจาริกธุดงค์ในจังหวัดน่านนะครับวันนี้ยังอยู่ในจังหวัดน่านนะครับหลังจากเมื่อเช้านี้หลวงตาได้ออกมาจากวัดพระธาตุแช่แห้งในอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับและหลวงตาก็ได้จาริกธุดงค์เข้ามาในตัวเมืองน่านนะครับข้ามแม่น้ำน่านเข้ามาในเทศบาลน่านผ่านสนามบินแล้วก็ได้จาริกธุดงค์ออกมาตามเส้นทางมุ่งหน้าเป้าหมายจะไปที่ตำบลผาสิงนะครับก็ตามเส้นทางวันนี้เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่กำลังปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามนะครับแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเส้นทางก็ทำให้การเดินทางของหลวงตาวันนี้ก็จะเดินในทางที่กำลังก่อสร้างนะครับก็จะมีประชาชนมารอเช่นเดิมก็มาจอดรถขับรถออกมาที่มาจากอำเภอใกล้เคียงที่ทราบว่าหลวงตาท่านไม่ผ่านแล้วก็จะมาดักกราบไหว้หลวงตากันมากันเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กเด็กลูกๆพากันมาครับก็เป็นภาพที่ประทับใจมากครับพี่น้องชาวภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านนี้นะครับคือฮามากเลยครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่กำลังก่อสร้างนะครับก็จะเป็นพื้นทรายพื้นลูกหลังหลวงตาท่านก็เดินเส้นทางนี้หน่อยปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะสวยนะครับเส้นทางนี้น่าจะผ่านไปที่อำเภอท่าวังผาน่าจะนะครับหรือใครทราบเส้นทางก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาบอกกันครับผมก็ไม่ได้ทราบมากนักนะครับก็ได้จากความรู้จากเจ้าหน้าที่บุริธิอาสาสมัครต่างๆของประจำท้องถิ่นทุกที่ครับที่เราทำคลิปให้หลวงการเดินธุดงค์ของหลวงตาให้ได้ชมกันนะครับเราก็ได้ข้อมูลจากมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกๆฝ่ายนะครับก็ได้ข้อมูลจากท่านเหล่านี้ก็มาเป็นสะพานบุญด้วยกันครับเส้นทางบางที่เราไม่ได้เคยเห็นเลยครับก็มากับหลวงตานี่ชมหลวงตาไปด้วยก็ได้ชมเส้นทางไปด้วยได้รู้จักหลายๆพื้นที่ที่หลวงตาเดินผ่านดูครับเส้นทางไม่ดีนะครับแต่ประชาชนก็มารอขับรถมารอจอดรอกันอย่างถ้าเส้นทางที่หลวงตาท่านเดินผ่านประชาชนก็จะรอตรงเส้นทางเลยครับแต่ถ้าบ้านใครไม่ได้อยู่ในเส้นทางก็จะขับรถมาดักรอในเส้นทางที่หลวงตาท่านเดินผ่านซึ่งระยะเวลาการเดินของหลวงตาวันหนึ่งก็กำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้นะครับมีเมื่อวานเนี้ยที่ท่านกำหนดว่าจะมีความประสงค์ว่าจะไปพักที่วัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นวัดใหญ่ของจังหวัดน่านนะครับเป็นพระอารามหลวงซึ่งหลวงตาท่านอยากจะพักที่นั่นก็มีวัดนั้นแหละนอกนั้นก็จะค่ำไหนก็จะนอนนั่นครับดูกะระยะเวลาว่าประมาณช่วงบ่าย3โมงก็ท่านก็กะแล้วก็จะเข้าวัดจะเป็นวัด เล็กๆหรือว่าวัดป่าท่านพักได้หมดครับท่านไม่ได้เลือกครับเนี่ยก็มีประชาชนมารอตลอดเส้นทางเราจะเห็นคนหนุ่มคนสาวมี
มารอกันครับเด็กๆผ่านโรงเรียนก็เด็กๆ เยอะซึ่งจังหวัดน่านนี้ประชาชนตื่นตัวมากเลยนะครับทั้งที่ว่าเข้ามาวันแรกเนี่ยประชาชนไม่ค่อยมากนักเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามาแรกๆมันจะเป็นบนเขาบนเนินลงขึ้นเนินลงเขาหมู่บ้านห่างๆหลังจากนั้นที่เข้ามาในตัวเทศบาลตัวเมืองประชาชนทราบข่าวกันก็ถ่ายรูปแชร์กันไปแชร์กันมาก็จะเยอะเนี่ยผ่านหน้าโรงเรียนนักเรียนก็ทุกโรงเรียนอ่ะถ้าหลวงตาท่านผ่านนักเรียนจะมาไหว้กันครูก็นำนักเรียนมาถวายน้ำหลวงตาท่านจะให้เอาเข้าไปโรงเรียนเลยนะอย่างถ้าเป็นหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ไหว้เสร็จก็หลวงตาท่านรับการถวายแล้วหลวงตาท่านก็ให้เป็นทานกลับคืนไปเลยครับให้น้องๆนักเรียนได้ไปทานกันไปดื่มกันถ้าเป็นนมเป็นขนมเนี่ยก็หลวงตาท่านจะให้น้องๆหนูๆเลยครับหรือถ้าเป็นคนท้องก็จะมีเป็นนมหรือว่าเป็นเครื่องบำรุงก็หลวงตาท่านก็จะให้คนท้องคนชราอย่างเงี้ยหลวงตาท่านจะให้เลยครับหลวงตาท่านจะเรียกเลยนะเรียกจากทีมงานให้เอามาให้เลยหลวงตาท่านเมตตาธรรมสูงนะครับอย่างเมื่อวานวันเนี้ยท่านยิ้มแย้มแจ่มใสยิ่งคนเยอะนะท่านก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสท่านอารมณ์ท่านดีตลอดนะครับประชาชนทำไม่ถูกถวายไม่ถูกอย่างเงี้ยท่านก็จะสอนท่านก็ค่อยๆสอนท่านเมตตาบ้างเลยครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นนมเครื่องบำรุงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ท่านก็เอาไปให้คนชราหรือว่าเด็กตอนนี้จะเข้าวัดนะครับวัดอยู่ทางฝ่ามือนะครับวันนี้ท่านจำวัดนะครับที่วัดผาตูบตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านนะครับจังหวัดน่านนะครับยังอยู่ในอำเภอเมืองน่านนะครับนะวัดอยู่ฝ่ามือด้านหน้าครับซึ่งก็ตอนเย็นๆก็สามารถไปสวดมนต์กับหลวงตาได้ไปฟังสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็ตอนเช้าๆก็ไปตักบาตรทำบุญตอนเช้ากันครับหลังจากนั้นเสร็จจากการทำบุญแล้วหลวงตาท่านก็ออกจาริกธุดงค์ต่อก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปครับซึ่งเส้นทางหรือว่าจุดหมายที่จะจำวัดก็ต้องดูไปวันต่อวันครับกดติดตามช่องสม A2M ไว้นะครับเราจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำนักข่าวต่างๆครับบางครั้งเราก็ได้ข้อมูลจากท่านมาบอกกล่าวกันครับเป็นสะพานบุญร่วมกันครับแล้วอย่างไปทำหลวงตาท่านเดินที่ไหนเราก็จะทราบก็เราก็จะแนะนำเส้นทางความเป็นอยู่ของจังหวัดนั้นๆสถานที่ท่องเที่ยวถ้าทราบเราก็จะแนะนำประชาชนทราบข่าวเห็นสถานที่ต่างๆก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับอย่างจังหวัดน่านนี้ก็ประชาชนมีอัธยาศัยที่ดีนะครับพูดภาษาเมืองเหนือน่ารักครับประชาชนที่นี่น่ารักทุกคนครับน้ำใจดียิ้มแย้มแจ่มใสดูครับซึ่งบางครั้งประชาชนก็อยากถวายอยากมีปัจจัยก็อยากถวายแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นท่านไม่รับนะครับก็ต้องคอยบอกกันก็ไม่เป็นไรครับประชาชนที่นี่น่ารักนะครับประชาชนจังหวัดน่านภาคเหนือเนี่ยตอนแรกไม่ค่อยเยอะตอนนี้เยอะเลยครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันเรื่อยมาพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินก็อยู่ในจังหวัดน่านอีกแล้วครับเราก็จะได้ชมกับพี่น้องเมืองหน้าอีกวันสองวันชมไปครับติดตามไว้นะครับเราจะแจ้งข่าวให้ทราบนะครับช่องสม A2M วันนี้แหละหลวงตาท่านก็ถึงแล้วครับถึงที่พักแล้วนะครับวัดผาตูบตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ
เช้าๆอย่าลืมมาตักบาตรใส่ทำบุญกันนะครับเย็นนี้ก็สวดมนต์เช่นเดิมครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับสวัสดีครับ